ถ้านี่คือล้อคุณว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนครับหลายๆคนนะครับตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่หลายๆอย่างแต่สถิติบอกว่า 80-90% ของเป้าหมายที่ตั้งช่วงปีใหม่เนี่ยจะไม่ถูกทำจนสำเร็จความท้าทายคือพอเราตั้งใจจะทำเรื่องใหม่ๆในชีวิตนะครับมันมักจะถูกรบกวนด้วยเรื่องเก่าๆที่เรามีปัญหาอยู่แล้วเช่นบางคนบอกว่าปีนี้จะกินให้ดีขึ้นเจอความเครียดปุ๊บโอ้อยากกินของทอดอีกแล้วบางคนบอกว่าอยากออกกำลังกายให้มากขึ้นเปิดงานมางานเยอะไม่มีเวลาออกกำลังกายหลายคนอยากอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นในปีนี้แต่เช้าๆก็ต้องรีบไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็หมดแรงไม่อยากอ่านแล้วผมปลื้มนะครับและในมีพลัสวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีที่ผมใช้จัดสมดุลชีวิตแล้วก็พิชิตเป้าหมายของผมกันครับวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Wheel of Life นะครับหรือว่าวงล้อแห่งชีวิตแล้ววันนี้ครับถ้าทุกคนมีเวลานะครับอยากจะให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันผมแนะนำว่าอย่างนี้ครับคุณอาจจะดูวิดีโอเนี้ยให้จบรอบนึงก่อนแล้วพอมีเวลาเนี่ยคุณค่อยกลับมาทำ Wheel of Life พร้อมๆกับผมอีกครั้งนึงก็ได้หรือคุณจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปโหลด PDF Wheel of Life เนี่ยมาทำไปพร้อมๆกันหรือถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆคุณจะกดแชร์วิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูทีหลังก็ได้ครับWheel of Life เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายหลายๆด้านของชีวิตเราหรือยังและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรปรับสมดุลชีวิตยังไงเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเอาละครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากการไปโหลด PDF กันก่อนเนาะถ้าใครเป็นเพื่อนกับผมในไลน์อยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์คำว่า Wheel of Life หรือว่า WOL นะครับคำไหนคำหนึ่งเนาะพิมพ์ส่งมานะครับแล้วคุณจะได้ PDF ไปแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแอดไลน์ไว้ในคำบรรยายของวิดีโอนะครับก็แอดมาก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่า Wheel of Life ส่งมานะเมื่อคุณได้ PDF ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำในแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าคุณจะพริ้นออกมาแล้วก็เขียนบนกระดาษก็ได้นะครับอ่ะถ้าใครจะทำไปพร้อมๆกันนะครับพอสวิดีโอก่อนแล้วก็ไปโหลดเอกสารก่อนเนาะหลังจากที่มีเอกสารแล้วนะเรามาทำเป็นพร้อมๆกันเลยเอกสารมี2หน้านะหน้าแรกเนี่ยจะเป็นวงกลมสีๆนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเขียนวันที่ข้างบนก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราทำเอกสารนี้วันไหนนะครับทีนี้วงกลมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น3ด้านใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านสุขภาพหรือว่า health นะครับด้านที่2เนี่ยก็คือเรื่อง work หรือว่าการงานด้านที่3นะครับผมเขียนว่า love ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในแต่ละด้านเนี่ยนะครับมันจะถูกแบ่งเป็น3ช่องย่อยๆผมอยากให้ทุกคนนะครับเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมายในแต่ละด้านลงไปนะครับก็คือมีด้านละ3เป้าหมายใหญ่ๆถ้าคุณคิดไม่ออกนะคุณจะเขียนตามผมก็ได้นะครับอย่างในด้าน health หรือว่าสุขภาพเนี่ยผมก็จะแยกย่อยเป็น3เรื่องเนาะก็คือ physical health หรือว่าสุขภาพทางด้านร่างกายนะครับก็คือความแข็งแรงการไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสมรรถนะร่างกายที่ดีประมาณนี้นะครับด้านที่2ครับก็คือ mental health นะครับนั่นก็คือความสุขภาพดีทางจิตใจนะครับการมีจิตใจที่มั่นคงมีความสุขนะครับมีความสงบสุขในใจประมาณนี้ด้านที่3นะครับผมจะเขียนว่า spiritual หรือว่าจิตวิญญาณนะครับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะสำหรับผมเนี่ยจิตวิญญาณสำหรับผมก็คือผมพยายามที่จะดึงพลังที่มาจากจิตวิญญาณของผมออกมาใช้นะครับผมเชื่อว่าเราได้รับพลังงานพวกนี้มาจากคนบนฟ้ามาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันให้พลังชีวิตกับเราจิตวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าฝึก alignment นะครับให้มันมีความสอดคล้องจากพลังของเบื้องบนผมไม่พูดเรื่องเยอะแล้วกันนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปอ่านหนังสือประมาณแบบ manifest หรือว่ากฎแรงดึงดูดต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่อินเรื่องนี้เนี่ยคุณก็สามารถเขียนคำว่า spiritual เนี่ยเป็นเรื่องทางศาสนาก็ได้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณอยากจะเข้าถึงศาสนามากขึ้นนะครับทางธรรมหรือว่าเข้าถึงพระเจ้ามากขึ้นหรือเข้าถึงสิ่งที่คุณเชื่อถือทางด้านจิตใจมากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเขียนอันนี้เป็นช่องที่3ได้ในส่วนที่2ครับในเรื่องของการงานเนี่ยผมจะแบ่งเป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือภารกิจของผมคือผมเชื่อว่าการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อแค่เงินอย่างเดียวเราทำเพื่อตอบสนองภารกิจบางอย่างนะครับอย่างเช่นผมทำ YouTube นี่นะครับก็คือทำเพื่อตอบสนองภารกิจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้ให้กับคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชชั่นเนี่ยอาจจะหมายถึงมิชชั่นในการงานก็ได้หรือมิชชั่นในเชิงของการทำเพื่อสังคมก็ได้นะครับอันที่2ครับผมจะเขียนถึงเรื่อง money หรือว่าเงินนะครับแน่นอนเราทำงานถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินก็สำคัญนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเนาะเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของ growth นะครับหรือว่าการเติบโตการเติบโตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยสำคัญกว่าเงินอีกคือถ้าผมทำงานแล้วเราได้เงินแต่เราไม่มีการเติบโตเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าเนาะผมเชื่อว่าเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเราต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเติบโตไปด้วยในส่วนนี้ถ้าคุณจะไม่เขียนคำว่ามิชชั่นนะครับคุณอาจจะเขียนคำว่าการอุทิศตัวเพื่อชุมชนของคุณก็ได้นะครับหรือว่าการกุศลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าคำว่ามิชชั่นเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมแล้วด้านที่3ครับก็คือด้านของเลิฟหรือว่าด้านของสายสัมพันธ์เนาะในช่องแรกครับผมจะเขียนว่าไลฟ์พาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนชีวิตคือผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าคู่ครองหรือแฟนหรืออะไรผมถือว่าคนที่ผมแต่งงานด้วยเนี่ยคือคนที่เป็นหุ้นส่วนกับชีวิตผมก็จะใช้คำว่าไลฟ์พาร์ทเนอร์ด้านที่2ครับก็คือเรื่องของ family ก็คือพ่อแม่พี่น้องนะครับด้านที่3ครับก็คือ friends ก็คือเพื่อนฝูงนะครับอ
ันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆนะครับคุณอาจจะโสดหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะเขียนความสัมพันธ์กับแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็สามารถเขียนไปได้เช่นถ้าคุณเป็นคนที่เข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าโบสถ์เนี่ยคุณอาจจะเขียนว่าเพื่อนที่โบสถ์ประมาณนี้ก็ได้นะครับไอเดียคืออย่างนี้ครับชีวิตที่ดีที่เราตามหาอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นชีวิตที่สมดุลที่มันกลมที่มันสามารถวิ่งแล้วลื่นถูกไหมครับแต่ถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือมันมีความแต่ละด้านไม่เท่ากันบางด้านก็ดีมากๆบางด้านก็ขาดมากๆเนี่ยคุณลองนึกภาพนะครับถ้าวันนี้ชีวิตเราหมุนไปเจอเรื่องที่เราต้องใช้เงินอย่างเงี้ยถ้าเรามีเงินเยอะอยู่แล้วเนี่ยอ่ะมันอาจจะทำให้ชีวิตเราลื่นไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันหมุนมาเจอเรื่องที่เราขาดบกพร่องอยู่เราอาจจะมีเงินเยอะแต่เราไม่มีการเติบโตเราอาจจะมีเงินเยอะทำงานได้ดีเติบโตแต่เราอาจจะสุขภาพไม่ดีเราก็จะมีชีวิตที่มันกระตุกกระตักไม่เรียบไม่สมูทและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราทำเรื่องใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจใหม่ๆเนี่ยได้ยากขึ้นเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันยังบกพร่องบางอย่างอยู่ที่เราจะต้องเติมให้เต็มก่อนทีนี้การเปลี่ยนจากสิ่งที่มันขาดๆเกินๆแบบนี้ให้มันเต็มวงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยมันก็คือการทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นมีความกลมมากขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีมากมันอาจจะไม่ได้เป็นวงกลมที่ใหญ่มากแต่มันมีความสมดุลนะครับแล้วมันสามารถหมุนได้ลื่นไหลกว่าพอคุณได้วงกลมที่เริ่มสมดุลแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้นะครับแต่วันนึงถ้าคุณทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถทำให้วงกลมของคุณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้มันอาจจะไม่สมดุล 100% นะผมว่าชีวิตที่เพอร์เฟคเนี่ยหายากมากๆนะครับแต่วันนี้ถ้ามันสมดุลขึ้นได้คุณเห็นด้วยไหมว่ามันจะลื่นไหลแล้วมันจะง่ายกว่านี้เพราะฉะนั้นนะครับการทำ view offline เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันเนี้ยหน้าตาชีวิตเรามันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเอาล่ะทีนี้เรามาลองประเมินแต่ละด้านของชีวิตของเรากันนะครับผมจะให้คะแนนแต่ละด้านของผมเนี่ยโดยวัดจากว่าการกระทำที่ผมทำในแต่ละด้านเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านนั้นๆมากน้อยแค่ไหนเราจะไม่ให้คะแนนตามผลลัพธ์ที่เราได้แล้วในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายคนนะครับปัจจุบันยังไม่ได้มีสุขภาพที่ดีตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้าคุณกินดีทุกวันออกกำลังกายทุกวันเนี่ยนะครับแม้ว่าวันนี้คุณจะยังสุขภาพไม่ดีก็ตามนะแต่ถ้าคุณมีนิสัยหรือกิจวัตรที่ทำให้คุณสุขภาพดีในอนาคตเนี่ยผมจะให้คะแนนสุขภาพกายเนี่ยค่อนข้างสูงย้ำอีกทีนะเราจะโฟกัสไปที่การกระทำหรือกระบวนการที่เราทำอยู่ที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นแม้เราจะยังไม่ได้เป้าหมายนั้นก็ตามเพราะหลายๆผลลัพธ์ครับต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราทำถูกกระบวนการแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันมาแน่นอนที่สำคัญคือถ้าในอนาคตเนี่ยคุณมีความสับสนหรืองงงวยว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกับเป้าหมายเราไหมเนี่ยคุณสามารถกลับมาทำ view offline เนี่ยได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับลองทำดูก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในด้านมิชชั่นหรือว่าภารกิจของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันอยู่ตอนนี้นะครับมันสอดคล้องกับเป้าหมายในด้านภารกิจของผมมากๆเลยซึ่งก็คือการเรียนรู้เติบโตแล้วก็เอาสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมาแชร์คนอื่นมาแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมได้คิดได้เรียบเรียงและได้ทำคอนเทนต์แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายของผมมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คะแนนด้านมิชชั่นของผม9เต็ม10เลยนะครับก็เหลือไว้1คะแนนเผื่อพัฒนาต่อนะครับในวงกลมนะครับมันจะมีทั้งหมด10ชั้นก็คือ10คะแนนถ้าผมให้ตัวเอง9เต็ม10ใช่ไหมผมก็จะเอาปากกานะครับฝนช่องชั้นที่9นะครับให้มันทึบๆแบบนี้ผมจะได้รู้ว่าในด้านมิชชั่นเนี่ยผมอยู่ในเลเวล9นะครับคือการกระทำของผมเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายในแง่มิชชั่นของผมเรื่องเงินล่ะเรื่องเงินเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เท่าที่ทำอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้เงินเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องหาวิธีการทำให้มันเป็นธุรกิจมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมให้สักประมาณ6ละกันนะครับอันนี้หมายถึงว่าไม่รวมกับแพสซีฟที่มีอยู่แล้วอ่ะสิ่งที่ผมทำอ่ะอาจจะไม่ได้สร้างเงินเยอะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สอดคล้องกันเรื่องเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับทำอย่างงี้ให้ครบทั้งหมด9ด้านอ่ะพอเสร็จออกมานะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้เนาะมิชชั่นได้9มันนี่ได้6 growth ได้9นะครับ physical health นะครับหรือว่าสุขภาพกายเนี่ยให้แค่5เองนะครับสุขภาพจิตให้7เลยด้านจิตวิญญาณเนี่ยให้8เลยนะครับด้านการเป็น life partner ผมให้แค่7นะครับด้านครอบครัวเนี่ยผมให้9นะครับและด้านเพื่อนเนี่ยผมให้7นะครับจริงๆแล้วด้านครอบครัวเนี่ยนะครับผมอะรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับเป้าหมายของผมแล้วเนี่ยคือผมอะไม่ได้มีเป้าหมายใช้เวลากับครอบครัวเยอะมากผมแค่อยากทำให้มันเป็นกิจวัตรทำได้ประจำแล้วก็มีเวลาให้แม่อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่อาจจะไม่ต้องเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างทำได้ค่อนข้างสม่ำเสมออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นผมอาจจะเจอครอบครัวน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเทียบกับเป้าหมายผมเนี่ยสิ่งที่ผมทำมันสอดคล้องกับเป้าหมายผมอยู่แล้วผมเลยให้คะแนน family ไว้สูงเวลาที่เราให้คะแนนนะครับเราไม่ได้วัดว่าเราได้เป้าหมายหรือยังและเราไม่ได้วัดว่าเราทำดีในสายตาคนอื่นหรือยัง
เราวัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือยังโอเคไหมครับถ้ามันสอดคล้องแล้วเนี่ยก็ให้คะแนนสูงนิดนึงถ้ามันยังไม่สอดคล้องเช่นของผมเนี่ยนะครับด้านสุขภาพกายเนี่ยยังผมยังออกกำลังกายได้ไม่เยอะยังกินได้ไม่ดีอ่ะทั้งที่ผมรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ผมยังจัดตัวเองได้ไม่ดีเนี่ยครับผมก็เลยให้คะแนนตัวเองแค่5ทีเนี้ยถ้าเรามาดูหน้าที่2ของ PDF นะครับผมจะเขียนว่าเฮ้ยแล้วในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราพัฒนาอะไรก่อนดีแล้วผมก็จะมีให้เราเขียน3ด้านผมก็อยากให้พวกเรานะครับเลือกสิ่งที่เราเขียนในหน้าวงล้อเนี่ยนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่มันสำคัญแล้วเราต้องพัฒนาตอนนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเรื่องที่คะแนนน้อยที่สุดก็ได้นะครับเกณฑ์ในการตัดสินว่าผมจะทำเรื่องอะไรก่อนเนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างข้อแรกคือเรื่องนั้นมันเร่งด่วนขนาดไหนนะครับคือบางเรื่องเนี่ยสมมติว่าคุณบอกว่าคุณต้องใช้เงินมากกว่านี้แน่นอนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณทำยังหาเงินไม่ได้เยอะเนี่ยคุณอาจจะต้องพัฒนาเรื่องนั้นก่อนเกณฑ์กำหนดที่2นะครับก็คือเรื่องนั้นมันสำคัญมากขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนแต่มันสำคัญคือมันไม่ทำตอนนี้มันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันไม่เริ่มตอนนี้ในอนาคตมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแต่มันไม่เร่งด่วนเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกทำเรื่องนี้ก่อนและเกณฑ์การวัดที่3ของผมนะครับก็คือด้านที่เรากำลังจะทำเนี่ยพอเราแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันเป็นผลที่ยั่งยืนหรือเปล่าถ้าคุณดูคะแนนที่ผมให้ตัวเองเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าด้านเงินของผมเนี่ยมันได้ไม่เยอะมากเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำในทุกๆวันเนี่ยมันไม่ได้หาเงินได้เพิ่มอย่างที่ผมอยากจะได้แต่ผมอาจจะไม่ได้รีบทำข้อนี้ที่สุดก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้วางแผนแล้วก็พยายามสร้าง passive income เอาไว้คือก่อนหน้านี้ view of life ของผมอะด้านเงินมันห่วยกว่านี้อีกแล้วผมก็เร่งไปทำด้านเงินก่อนเพราะว่าการสร้าง passive income เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวผมก็เลยเลือกทำ passive income ก่อนเพราะฉะนั้นมี3เกณฑ์นะครับข้อแรกคือมันเร่งด่วนขนาดไหนข้อ2คือมันสำคัญขนาดไหนข้อ3คือเมื่อคุณแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยกระบวนการหรือวิธีการที่คุณทำเนี่ยนะครับมันยั่งยืนขนาดไหนมันช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้มากขนาดไหนยิ่งมันแก้ปัญหาระยะยาวได้มากเนี่ยนะครับผมก็จะถือว่ามันยิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นลองบาลานซ์ดูนะครับแล้วก็ลองเลือกมาให้ลองเลือกมาสัก3ด้านนะครับเช่นของผมเนี่ยผมอยากพัฒนาเรื่องสุขภาพกายเนาะแล้วก็เรื่องของเงินนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจก็คือบางทีอย่าไปเครียดเยอะทีเนี้ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็มาทำหน้า2ครับว่าอะไรที่เราจะพัฒนาก่อนดีเนาะเรื่องแรกเลยนะที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องสุขภาพกายงั้นผมก็จะเขียนก่อนเลยว่าด้านที่1 นะก็คือด้าน physical health นะครับด้านสุขภาพร่างกายเนาะคำถามก็คืออะไรที่บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราบ้างเช่นผมก็อาจจะเขียนว่าไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันบางมื้อกินไม่ดีแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยนะครับเราก็เขียนว่าแล้วแนวทางที่เราจะพัฒนาเรื่องเหล่านี้มันคืออะไรบ้างเช่นไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันเนี่ยผมอาจจะต้องตื่นเช้ามากขึ้นมาวิ่งนะครับทุกเช้าให้ได้บวกยืดเส้นด้วยนี่ช่วงนี้ออฟฟิศซินโดรมมากนะครับยืดเส้นด้วยด้านที่2ครับกินบางมื้อไม่ดีอาจจะต้องจัดเวลามากขึ้นเพราะว่าเวลาผมกินไม่ดีเนี่ยคือผมรีบจัดเวลาให้ดีมากขึ้นอาจจะต้องแบบเหมือนกันเวลาเพื่อการทำอาหารหรือว่าการซื้ออาหารที่ดีมากขึ้นนอนไม่เป็นเวลานะครับก็อาจจะต้องรูทีนก่อนนอนที่ชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนนอนบางทีเราอ่านหนังสือบ้างบางวันเราก็เล่นโซเชียลบางวันก็อะไรเงี้ยมันไม่มีกิจวัตรที่ชัดเจนถ้าปรับนี้ได้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับอ่ะแบบนี้ครับเราก็เขียนอย่างเงี้ย3เรื่องด้านที่2 อาจจะเป็นเรื่องของ mental นะครับก็คือแบบทางด้านจิตใจผมอาจจะอยากนั่งสมาธิมากขึ้นแบ่งเวลามานั่งสมาธิตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยนะครับพอนึกภาพออกเนาะพอเรารู้ว่าวิวออฟไลฟ์ของเราอะครับมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมันไม่สมดุลตรงไหนแล้วบางครั้งไอ้เรื่องที่เราบกพร่องหรือยังไม่ได้ใส่ใจมากเนี่ยมันไปขัดขวางการตั้งเป้าหมายใหม่ๆของเราการทำเป้าหมายใหม่ๆให้ได้ของเราเราจะรู้ว่าเราควรพัฒนาตรงไหนแล้วเราจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นที่เหลือครับก็คือไปลงมือทำตามแนวทางการพัฒนาที่เราเขียนให้ได้เท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณหลงทางหรือว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี้ยมันสมดุลไหมมันสอดคล้องกับเป้าหมายเราไหมอย่าลืมกลับมาทำวิวออฟไลฟ์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกลับมาดูมี plus นะครับมาทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดที่เราเคยมีนะครับและเป็นปีที่เราก้าวกระโดดไปพร้อมกันนะครับและพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ